นี่คุณก็ซื้อการ์ดจอใหม่ที่ดีกว่านี้ให้ผมเยอะมากๆแล้วผมมาสตรีม 4,000 ไปเลยน่าจะดีกว่านะฮะเฟิร์สบลัดเป็นเออร์ซ่าซัพพอร์ตจริงๆด้วยแล้วตะกี้ผมงงว่าคือเขาอัพอะไรมาเอนชันเทรสอะทำไมเขาไม่ฮิวอะอัพสกิลผิดเหรอคือเขาไม่ได้อัพอันทาเชเบิลแต่เขาก็ไม่ได้อัพฮิวเว้ยไม่งั้นยืนเลนสู้เอนชันเทรสไม่ได้โอ้โหว่าต่อให้สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมผมขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อบ่วงนะฮะแล้ววันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกม .S2 อีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดมีหยุดพักหายใจได้นะนานขนาดนั้นเลยเหรอคนดูเซียนนั่นเองนะฮะเย้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 ไม่ได้ยินนานมากแล้วประโยคนี้เอาละเริ่มจะสโนว์บอลแล้วครับผมไม่มีใครมา Your middle tower is under attack. Is that a mirage? Your middle tower is taking a drubbing. เข้าละเฮ้ยแล้วไม่ผมเดินขึ้นตรงนี้ไม่ได้อ่ะทีนี้ผมยังติดสถานะของ Spectre Dagger อยู่เลย What the fuckหนักเลยเมื่อออกมาได้จังหวะพอดีเลยไม่น่าไปใช้ให้ใส่วอดเลยมีแล้วเก็บแบ็คเก็บแบ็คผมก็ไปฟาร์มมาช้าไปนิดอินิม่า Your middle tower is under attack. เนโคทิวละเนโคต้องบอกว่าจะฟาร์มกันให้ตายกันไปข้างเลยหรือไงโอ้โหโอ้โหมีบิงแล้วไหมไม่แบกโหวะเพื่อน What the fuck โอ้โหมึงมีบิงแต่ไปมึงไม่แบกโหวแล้วมึงมาแบกโหวUndersea cable I get my hands on. Oh.
แล้วลูบิกแม่งบอกว่าเอ้ยสเปกเตอร์อย่ามาไฟท์ดิมารอแค่ลาช็อตก็พอแล้วไปฟาร์มแล้วมันไปฟาร์มผมไปฟาร์มแล้วผมจะเอาสเปคที่ไหนไปฟาร์มอ่ะมันควรจะต้องมาโดยไม่ให้ผมบอกผมไปฟาร์มแล้วผมก็ลาจอดของผมเดือดฟังทำไมมันไม่มาหันมาเคียววะตะกี้มันเคียวตายแล้วโอ้โหแล้วผมก็นึกว่ามันจะเคียวผมอัติเปตมาไม่เคียวยังคงไม่เคียวมึงเคียวสิวะเพื่อนโอ้โหเลือดมึงไม่ดีแล้วมึงไม่เคียวรีเจนโอ้ยตายแล้วผมเล่นอยู่ในระดับ5,000ทิ้งปวดเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวใครเกี่ยวไปไม่ตายWhy you all can't shut the fuck up, Flamer, Crash, One Black Hole, Watch Replay, Idiot. ให้ผมดูอะไรวะในดีเพย์มีอะไรให้ดูกว่านอกจากว่าคุณไปสตันเขาแล้วติดลิงเก้นแล้วคุณก็เดินไปสกิล2หรือสกิล3ผมจำสกิลไม่ได้แล้วแล้วเขาก็กดหายตัววิ่งหนีแล้วคุณก็กดแบ็คโฟแบบโง่ๆทางนั้นที่เห็นได้ชัดว่าเขาวิ่งหนีไปแล้วนั่งเลเวล18แล้วเออซ่าบ้าไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อเกิดผมก็แค่ไม่ตายI'm just tired.
help talk I get do some so โอ้เฮลท็อปไม่มีใครมาเลยเมื่อกี้ผมปามี่ไม่โดนไปด้วยอยู่การทำท็อปบล็อกมูเกอร์ตายเก็บแบ็คมันไม่มาบนกันอ่ะมันก็ไม่ทันแล้วมาบนกันช้าเกินไปอ่ะคือผมว่าแบบอย่างอื่นมันดีนะเว้ยเรื่องของแบบใช้ฟรีนู่นนี่นั่นมันดีจริงนี่สุดก็แบล็คโฮลได้อย่างสวยแล้วตอนแรกมีแต่คนด่าซูบิกโปรฮ่าฮ่าว่าจะชนะสักเกมดีโอเคเลยคือเราเลือกไอเทมมาแบบ
ผมว่าสปิริตเวอร์ซัลมันก็เสี่ยงนะแต่สุดท้ายมันเพย์ออฟคือหลายจังหวะใช้แบบตัดฮิลตัดบลิงได้ทำดาเมจปิดได้แล้วก็มันดีตรงที่ตอนแรกมันได้เลือดแหละมันได้เลือดได้มูเมนต์สปีดอะใช้กับเฟสบุ๊กมันวิ่งตามแบบได้ไวแต่ก็คือผมว่ามันเสี่ยงคือถ้าสมมติว่าเราออกเป็นแวนการ์ดอะมันก็จะเซฟกว่าแต่แน่นอนว่าถ้าออกเป็นแวนการ์ดแล้วมันก็จะมาแก๊งไม่ได้แบบนี้มันก็จะแบบอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบเสี่ยงหน่อยแล้วถ้าเราเล่นได้ดีเราก็ได้เลเวลได้เงินไวขึ้นหรือว่าเราเล่นเซฟเซฟเราก็ได้เลเวลได้เงินน้อยลงแต่ถ้าเราเล่นแบบเสี่ยงแล้วเราแป๊กเลเวลกับเงินที่ควรจะได้มันก็จะหายไปเลยมันก็จะแบบแล้วเราจะไม่มีความถึกด้วย Subscribe motherfucker